สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกข่าวไทย Tonight สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณใดๆคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Tonight นะคะประจำค่ำคืนวันอังคารที่12ธันวาคม2560ค่ะครับวันนี้คืนนี้สปอตไลท์ทางการเมืองทุกดวงส่องไปที่ลุงป้อมคนเดียวยังไม่จบอีกเหรอคะลุงป้อมวันนี้มีประชุมรัฐมนตรีดังนั้นถนนทุกสายจึงมุ่งสู่ทำเนียบดักเอาไม้เจาะปากลุงป้อมไม่มีข่าวอื่นแล้วเหรอคะนอกจากข่าวลุงป้อมเนี่ย นี่ถามแทนลุงป้อมลุงป้อมได้รับหนังสือจากคณะกรรมการปปช.แล้วหรือยังจะตอบหนังสือปปช.ไปเมื่อไหร่จะชี้แจงเรื่องนาฬิกาเรื่องแหวนอย่างไรแถมมีคำตอบต่อนะได้ข่าวว่าแหวนเป็นของแม่และนาฬิกาเป็นของเพื่อนใช่หรือไม่ประมาณนั้นก็ว่ากันไปประมาณล้านคำถามใช่ค่ะก็เข้าใจวันนี้ลุงป้อมมามาดใหม่ลุงป้อมกาดสูงมากปิดปากสนิทแซะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดหมายถึงไม่เปิดปากไม่เปิดปากนะแต่ก็ไม่ได้หลบไปไหนนะเอาละครับเอาละครับอย่างนี้ครับบางครั้งไม่พูดแต่ภาษากายมันก็บอกเล่าเรื่องราวได้ครบถ้วนเป็นคำตอบอีกแบบหนึ่งไปชมคลิปลุงป้อมก่อนประชุมรัฐมนตรีทันทีที่รถจอดหน้าตึกก้าวลงจากรถจะขึ้นทำเนียบค่ะเจอนักข่าวดักถามถามอย่างไรภาษากายของลุงป้อมตอบสนองอย่างไรไปชมกันนะเชิญค่ะมีข่าวที่พูดเป็นของคุณแม่ครับท่านรองสวัสดีค่ะท่านครับส่งให้ส่งหนังสือให้ปปช.ยังครับท่านท่านรองขอถามมาเห็นเขาบอกแหวนของคุณแม่กับนาฬิกาของเพื่อนจริงไหมครับว่ามันมาจากไหนข่าวเนี่ยค่ะหรือว่าท่านรองชี้แจงกับปปช.ทีเดียวเลยคะอันนี้ครับก็ถามนะเห็นภาษากายของลุงป้อมไหมครับเดินไปข้างหน้าอย่างเดียววันนี้กาดสูงจริงๆเข้าใจเอาละครับหลังการประชุมครมตรีอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก่อนประชุมครม.นักข่าวถามแล้วยังไม่ได้คำตอบยังไม่ได้ข่าวเพราะฉะนั้นหลังครม.ไม่เลิกลาค่ะก็ด้วยคำถามเดิมๆนี่แหละไปดูภาษากายของลุงป้อมอีกครั้งสิครับเชิญค่ะหลังประชุมครม.ถูกถามซ้ำแสดงออกอย่างไรรีแอคอย่างไรเชิญค่ะยังไม่ชี้แจงฮะยังเพิ่งมาถึงแล้วข่าวที่ว่าทั้งแหวนเป็นของแม่นาฬิกาเป็นของเพื่อนจริงไหมฮะยังไม่รู้แต่ที่มีคนรวบรวมรายชื่อที่จะให้ท่านออกจากตำแหน่งยังไม่รู้ตอบมาหนึ่งคำถามตอนเข้าเนี่ยไม่มีคำตอบยังไม่ชี้แจงและยังไม่รู้ก็เข้าใจใครเป็นลุงป้อมเปิดปากก็เปลืองตัวถูกค่ะใครเป็นลุงป้อมสถานการณ์อย่างนี้เปิดปากก็เปลืองตัวนิ่งแบบเนี้ย